เรื่องของกฎหมายกันบ้างนะครับโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีแนวคิดจะจับมือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติคว่ำร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามกระแสวิจารณ์ย้ำว่าทุกขั้นตอนนั้นต้องเดินหน้าตามรถแมพอยู่ครับโดยนายอุดมรัตน์อมฤทธิ์นะครับโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.คาดว่าการศึกษารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองในประเด็น primary vote จะมีความชัดเจนเรื่องการเสนอความเห็นแย้งหรือไม่ภายใน 1-2 วันนี้ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรท.จะจับมือกับสนช.คว่ำกฎหมายลูกเพื่อขยับรถแบบการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่แต่ละคนคิดกันไปเองมั่นใจว่าทุกฝ่ายที่ทำงานต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเดินหน้าทุกอย่างตามขั้นตอนซึ่งอาจมีบ้างที่จะมีมุมมองแตกต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ความขัดแย้งหรือหวังผลให้เกิดการเลื่อนการเลือกตั้งสอดคล้องกับคำยืนยันของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1กล่าวว่าแม้กรท.และสนช.มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.หรือว่าการทำ primary vote แต่ไม่ได้เป็นการทะเลาะกันตามที่หลายฝ่ายเข้าใจเพราะเป็นเพียงความคิดเห็นที่แตกต่างกันเท่านั้นที่สำคัญไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองตกไปอันจะนำไปสู่การเลื่อนการเลือกตั้งดังนั้นรถแมพการเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมที่ได้มีการวางเอาไว้นายสุรชัยยังบอกด้วยว่าการประชุมสนช.วันนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมกันระหว่างสนช.กรท.แล้วก็กกต.เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ซึ่งเป็นร่างพรบ.ฉบับแรกที่ผ่านความเห็นชอบจากสนช.ส่วนร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั้นทางสนช.ยังรอว่ากรท.และกกต.จะเสนอให้มีการตั้งกรรมการร่วม3ฝ่ายหรือไม่สำหรับขั้นตอนการตั้งกรรมการวิสามัญร่วมกันก็จะเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อพิจารณาว่าร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านสนช.ไปแล้วมีเนื้อหาขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่ไม่ใช่การมาพิจารณาว่าส่วนใดในร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่ได้แต่อย่างไรครับ